สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนอะซีมอัมมาบะอ์อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราทุกคนนั้นยังได้มีโอกาสนะครับที่จะได้ใช้เวลานะครับในการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับที่เราบอกแล้วก็ตอกย้ำเน้นย้ำอย่างสม่ำเสมอเลยนะครับว่ากุรอานคือธรรมนูญกุรอานคือทางรอดและทางนำของมวลมนุษยชาตินะที่บอกอย่างนี้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นการพูดคุยแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนั้นเพื่อเราจะได้ตระหนักว่าการศึกษาอัลกุรอานการเรียนรู้อัลกุรอานนะครับมันไม่ใช่เฉพาะกลุ่มมันไม่ใช่เฉพาะช่วงเวลาหรือเทศกาลแต่มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคนเพราะกุรอานคือทางนำของมวลมนุษยชาตินะนั่นหมายความว่าเราเป็นมุสลิมเราเป็นผู้ศรัทธาจึงมีความจำเป็นมากกว่าเลยที่จะต้องให้เวลากับอัลกุรอานบอกอย่างนี้แล้วนะพี่น้องครับเพื่อให้เราได้ย้อนกลับมาทบทวนนิดนึงว่าเรามีเวลาของการกินข้าวเรามีเวลาของการออกกำลังกายเรามีเวลาของการทำนู่นทำนี่ในเรื่องราวต่างๆของการใช้ชีวิตนะรายวันของเราในของแต่ละบุคคลแม้กระทั่งลูกตัวเล็กๆนะครับนะอายุ 3-4 ขวบเรายังตั้งเวลาเวลานี้ทานข้าวเวลานี้กินนมเรายังมีเวลาจัดสรรเวลาให้กับบอกเวลาในการทำภารกิจต่างๆแต่ชะไหนเลยกุรอานที่เป็นธรรมนูญที่เป็นทางนำที่เป็นทางรอดของเราทุกๆคนนั้นเราจึงไม่ได้มีเวลาหรือไม่ได้จัดเวลาเพื่อที่จะได้ศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานการศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานพี่น้องครับนะอยากที่จะได้เรียนแล้วก็ให้เราได้เข้าใจตรงกันนะครับนั่นก็คืออ่านก็ได้พยายามอ่านก็ได้นะบางคนอ่านไม่ได้แต่ว่ายังไม่แตกตัวยังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรก็พยายามอ่านความหมายก็คือว่าศึกษาเองอลิบาตาฝึกอ่านได้หมดรู้อ่านความหมายก็ได้นะครับศึกษาไปเรื่อยวันละหน่อยครับแล้วแต่ว่าเราจะให้วันละเท่าไหร่เราบริหารเอา24ชั่วโมงพี่น้องครับต่อวันนะเราจะตั้งตรงไหนช่วงเวลาไหนและกี่นาทีและไม่ใช่แค่วันเดียวหรือสัปดาห์เดียวหรือเดือนเดียวแต่อยากที่จะบอกว่าทุกวันพี่น้องเราลองตั้งดูถ้าพูดเฉยๆแล้วมานั่งคิดกันเฉยๆเนี่ยบอกได้เลยครับเราบอกว่าไม่ได้ไม่มีเวลาพอดีนู่นพอดีนี่แต่ถ้าเราตั้งไปเลยครับอย่างอื่นตัดทิ้งให้หมดว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงของการที่เราจะได้อ่านอัลกุรอานอ่านก็ได้พี่น้องครับถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะได้ไปศึกษาเรื่องความหมายอ่านก็ได้นะกี่นาทีละ5นาทีโอเคไหมวันละ5นาทีก็ได้นะครับช่วงไหนอ่ะหลังนมาศก็ได้ครับแล้วแต่เราแต่ขอให้เป็นเวลาที่แน่นอนที่บอกอย่างนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้รู้ว่ามันจะต้องทำเป็นกิจวัตรเนี่ยจะได้ไม่ใช่ทำสองวันทิ้งสี่วันหายเงี้ยไม่ใช่นะครับเอาละครับนี่คือสิ่งที่อยากที่จะได้เรียนแล้วก็ให้เรานั้นได้เห็นถึงความจำเป็นนะที่เราจะต้องกลับมาทบทวนนะแล้วก็ทำให้กุรอานมาอยู่ในการดำเนินชีวิตของเราให้ได้นะครับครับพี่น้องครับเราต่อเนื่องนะครับในซูเราะห์ซะบะห์นะยุสที่22นะครับวันนี้ต่อเนื่องในอายะที่35นะครับอัลลอฮฺสุลาได้กล่าวงี้ได้บอกว่าวะกอลูนะนุอักซารุอัมวาลงวะเอาลาดะนะเท่าความในตอนที่แล้วนิดหนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺสุลาได้บอกนะเพื่อให้บรรดากุฟฟาร์บรรดาผู้ที่ปฏิเสธท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดารอซูลก่อนหน้านี้นะครับแต่ละกลุ่มชนแต่ละสมัยที่เกิดขึ้นนะไล่เรียงมานั้นอัลลอฮ์ได้บอกว่าไม่ใช่หรือที่เราได้ส่งบรรดาหรือส่งผู้ตักเตือนมาแต่ละหมู่บ้านแต่ละกลุ่มแต่ละยุคแต่ละสมัยไม่ใช่หรือที่อัลลอฮ์ได้ส่งมา
แต่แน่นอนครับพวกเขาเหล่านี้หมายถึงผู้ที่ตะกบดผู้ที่ยะโสโอหังผู้ที่ใช้เวลาใช้ความรู้อย่างฟุ่มเฟือยแบบไม่คิดไตรตรองนะครับเอาสนุกเข้าว่าเอาฮาเข้าว่าเอามวลชนเข้าว่าเอาผลประโยชน์เข้าว่านะคนเหล่านี้กล่าวว่าไงครับกล่าวเพื่อให้ดูว่าเขานี่แบบหนักแน่นถูกต้องอยู่บนหลักการที่บอกว่าอะไรครับฉันไม่เชื่อไม่ศรัทธาในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายส่งนำเสนอหรือได้ถูกส่งมาในสิ่งที่ถูกส่งมาอย่างพวกท่านทั้งหลายฉันปฏิเสธคือไม่ยอมรับพูดง่ายนี่คือคำพูดของบรรดาผู้ที่เขาเรียกตะกบดผู้ที่โอหังยะโสในอดีตนะครับต่อมาพวกเขากล่าวต่อว่าวะกอลูนะห์นุอักษรุอัมวะนี่คือคำเข้าใจอย่างที่บอกเข้าใจเองทั้งหมดเลยนี่คือการเข้าใจของคนเหล่านี้ที่ปฏิเสธที่บอกว่าอะไรอัลลอฮ์กล่าวไว้นะเพื่อให้รู้ว่านี่คือความรู้สึกนี่คือความนึกคิดของใครครับของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธและไม่ยอมรับอัลอิสลามเขากล่าวว่านะห์นุอักษรุอัมวะลองวะเอาลาดะเราเนี่ยพวกเรานี่นะครับมีทรัพย์สมบัติมีลูกหลานวงตระกูลเนี่ยมากกว่าพวกท่านนี่กำลังเปรียบเทียบกันว่าความถูกต้องคือความมีมากกว่านะวันนี้พี่น้องผมอยากจะให้เห็นภาพในตอนนี้ว่าสังเกตไหมครับว่าเวลาเราพูดอะไรถึงจะถูกแต่ถ้าในกระเป๋าไม่มีสตังค์พอมากพอนะบ้านไม่ใหญ่พอรถไม่หรูพอเนี่ยคำพูดหรือที่ถูกต้องของเราจะไม่ถูกใส่ใจจะไม่ถูกนำไปประมวลคิดไตร่ตรองตรงกันข้ามแต่ถ้าคำพูดเดิมเดียวเนี่ยนะอย่างเดียวกันเนี่ยหรือแม้กระทั่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยออกมาจากคำพูดของใครครับคนที่มีทรัพย์มากเรียกว่าคนรวยนะมีฐานะมียศถาบรรดาศักดิ์มีพวกพ้องข้าทาสบริวารคนติดตามเยอะแยะคำพูดของเขาแม้กระทั่งไอคนยังเขาเรียกคนยังใส่ใจนี่คือภาพมันเห็นจากอายะห์กุรอานบอกเมื่อ 1,400 กว่าปีวันนี้เราเห็นภาพไหมวันนี้เราเห็นภาพไหมถ้าคนใหญ่คนโตคนอะไรมาเนี่ยนะครับเราก็จะพยายามที่จะให้กำลังใจเขานะเขาพูดอะไรก็พยายามสดับรับฟังเข้าใจไม่เข้าใจไม่รู้ว่าสดับรับฟังแต่ถ้าหากว่ามาพูดเรื่องศาสนาก็สังเกตว่าก็จะค่อยๆทยอยหายกันไปนะไม่มีกี่น้ำหนักดังนั้นที่เปรียบเทียบไปเห็นอย่างนี้เพื่อจะรู้ว่าบรรดาในคนในอดีตกูฟาร์ในอดีตเขาคิดอะไรเขาเข้าใจอะไรกอรูนะห์นุอักษรุอัมวะเข้าใจว่าไม่เชื่อในสิ่งที่นบีมาที่สุขส่งมายังพวกท่านทั้งหลายเนี่ยคืออิสลามรอซูลนบีที่มาบอกเนี่ยพวกเขาถ้าปฏิเสธแล้วก็กล่าวว่าเราเนี่ยพวกเราเนี่ยมีเงินมากกว่ามีลูกหลานแปลว่ามีพลพรรคเพราะในอดีตเนี่ยถ้ามีลูกเยอะเนี่ยนะเขาถือว่าพวกนี้มีอำนาจนะมีอำนาจเขาอยากจะมีลูกเยอะๆลูกชายนะมีลูกเยอะๆนะว่ามานะนบีบอกอัซซาบีนแล้วก็เข้าใจเองเลยว่าพวกเราจะไม่ถูกลงโทษหรอกนะคิดว่าเงินซื้อได้คิดว่าพลพรรคลูกหลานวงตระกูลเครือญาติจะเป็นข้อต่อรองในการที่จะได้บอกว่าฉันเยอะกว่าใครจะกล้าทำอะไรในดุนยานี้อาจจะใช่นะในโลกบุญนี้เราอาจจะเห็นว่าเออมีพวกเยอะไม่มีใครกล้าทำอะไรมีอำนาจเยอะก็ไม่มีใครกล้าต่อแยมีเงินเยอะก็ไม่มีใครกล้าที่จะไปเขาเรียกต่อต้านนะนะนั้นความเข้าใจอย่างนี้มันเป็นความเข้าใจของใครครับของบุคคลที่แน่นอนอย่างที่เรียนไปกับพี่น้องแล้วนะครับว่าอะไรทำให้เขาไม่เชื่อท่านนบีอะไรทำให้เขาไม่เชื่ออัลอิสลามอะไรทำให้เขาไม่ยอมศรัทธาในอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์พี่น้องถ้าเราตั้งสติดีๆนะลองมองให้อะไรนะอยู่ๆมาบอกฉันจะไม่เป็นคนที่ถูกลงโทษเอาอะไรมาบอกนอกจากอารมณ์ส่วนตัวนะอะไรเอาทำให้เขากล้าพูดแบบนี้อะไรครับก็เพราะเขาคิดว่าเขามีเงินไงก็เขาคิดว่าเขามีบุคลากรไงมีอำนาจของเขาเรียกลูกหลานที่เยอะนะมีความสามารถโน่นนี่นั่นก็เรียกว่าพวกพ้องนะพลพรรคนะคนติดตาม
คนเชื่อฟังคนยอมรับเขาคิดอย่างนั้นทั้งที่บรรดารอซูลทั้งหลายได้มาบอกในเรื่องของการเป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวของอัลลอฮ์การปฏิบัติตนให้ทำอย่างให้สอดคล้องกับคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถ้าใครศรัทธาใครยอมรับก็จะได้รับภาคผลบุญและใครปฏิเสธใครไม่เชื่อฟังและต่อต้านก็จะได้การลงโทษอะไรทำให้เขาคิดว่าเขาว่ามานะนบีมุอัซซะบินเราจะไม่ได้เป็นผู้ที่อะไรถูกลงโทษอย่างแน่นอนเห็นไหมฮะดังนั้นความเข้าใจความเข้าใจความเชื่อไม่ได้มาจากหลักฐานไม่ได้มาจากความการศึกษาไม่ได้มาจากอะไรมันมาจากอารมณ์ล้วนๆที่จะเอาชนะที่จะเอาเขาเรียกว่าดูทำให้อีกฝ่ายหนึ่งอีกเขาเรียกอีกกลุ่มหนึ่งดูต่ำลงดูไม่มีค่าดูถดถอยไปหรือว่าดิสเครดิตไปทั้งหมดนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีกล่าวอย่างนี้ครับให้เขาได้มีสติสะกิดต่อมความรู้สึกสักหน่อยนะท่านบอกว่ากุลโอ้มุฮัมมัดกล่าวเถิดอินนารับบียับสุตุริซกะลิมัยยะชาอูวะยักดิรเห็นไหมอัลลอฮ์บอกโอ้มุฮัมมัดกล่าวบอกกับท่านนบีให้กล่าวกับพวกเขาเหล่านี้นะครับผู้ที่โอหังมาสักครู่นี้เนี่ยกลุ่มชนที่คิดว่าอำนาจเงินอำนาจของบุคลากรอำนาจของพลพรรคนะและความเข้าใจที่บอกว่าฉันมีทุกอย่างแล้วใครจะกล้าลงโทษประมาณนี้นะฉันมีทุกอย่างแล้วฉันไม่ถูกลงโทษอย่างแน่นอนนะครับอัลลอฮ์ได้บอกว่าแท้จริงพระผู้บานของฉันให้ท่านนบีบอกนะยัฟสุตุริซกะลิมัยยะชะจะกระจายหรือจะให้ปัจจัยกับบุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์พระองค์ผู้ทรงอำนาจแปลว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าถ้าพระองค์ทรงประสงค์จะให้คุณมีเป็นคนที่ร่ำรวยมีอำนาจก็อยู่ในความหรูอยู่ในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์นะครับและแน่นอนถ้าพระองค์จะให้ใครที่ได้เขาเรียกชีวิตแร้นแค้นลำบากมีบ้างไม่มีบ้างอดบ้างก็อยู่ในความประสงค์ของพระองค์พูดง่ายๆว่าที่กำลังจะโต้ตอบหรือกำลังจะให้ข้อคิดว่าที่คุณที่เข้าใจว่ามีเงินมากกว่ามีลูกมากกว่าและจะไม่โดนไม่ใช่ไม่ใช่ความสามารถของคุณตรงนี้พี่น้องครับอยากให้เราได้ตระหนักนะอยากให้เราได้พยายามมาทบทวนตรงนี้และให้เห็นภาพไปพร้อมๆกันนะครับว่าความสามารถก็ดีเงินทองทุกอย่างเนี่ยที่เราทำเนี่ยอย่าคิดว่านั่นคือความเก่งกาจความสามารถของเราแต่ให้เราย้อนกลับมาดูว่านั่นก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุลาได้ประทานให้หน้าที่ของเราคือเราพยายามทำให้ดีที่สุดให้มากที่สุดนะครับวะลากินอักษรนาซิลายะละมุนส่วนใหญ่มนุษย์ไม่รู้ไม่เข้าใจในตรงนี้นะเพราะเวลาครับตอนอดตอนไหนก็คิดว่าต้องเรียนให้สูงต้องมีทำมีนู่นมีนี่ที่หลายคนวันนี้บอกว่าต้องอะไรครับมีความสามารถครอบรอบด้านถึงจะอยู่ไม่ใช่วันนี้ที่เราลำบากเราพยายามแล้วแต่ก็ยังลำบากยังไม่มียังไม่ได้เหมือนคนนู้นคนนี้มันไม่ใช่เพราะโทษนะใช้คำว่าซวยนะไม่มีนะในอิสลามเพราะอัลลอฮฺสัตตะลาให้คนหนึ่งได้มากและให้คนหนึ่งได้น้อยเป็นความประสงค์ของพระองค์เป็นตักดีที่อัลลอฮฺให้ทำไมเพื่อเราจะได้สำนึกเพื่อเราจะได้ตระหนักและไตรตรองอย่างสม่ำเสมอว่ามันไม่ใช่ความสามารถของเราแต่อยู่ในอัลลอฮฺสัตตะลาหน้าที่ของเราทำอย่างเดียวพี่น้องครับนั้นคนที่มีสำนึกและความรู้สึกอย่างนี้ถึงแม้ว่าเขาจะลำบากนะถึงแม้เขาจะยากจนนะถึงแม้ว่าเขาจะมีอุปสรรคต่างๆนานานะแต่เขามีอุปสรรคด้วยรอยยิ้มเขายากจนด้วยความภูมิใจเขาเจอกับปัญหาด้วยกับกำลังใจที่จะต้องฟันฝ่ามันไปให้ได้จะแตกต่างกันครับนะ
ดังนั้นอัลลอฮฺสุลตานบอกว่าทำไมคนอื่นเขาไม่รู้ล่ะทำไมเราพูดอย่างนี้ถ้าเป็นจริงทำไมคนนั้นนี่เป็นความเข้าใจเพราะอัลลอฮฺบอกว่าวะลากินอัสรอนะซิลายะละมุนส่วนใหญ่มนุษย์ไม่รู้นะเพราะอะไรฮะเพราะเอาอารมณ์มาเป็นแกนเอาความต้องการความสนุกสนานร่าเริงเอามาเป็นบรรทัดฐานของการที่จะบอกว่าอันเนี้ยมีเงินเยอะถึงจะความมีความสุขนะมีพวกเยอะถึงจะมีอำนาจนะมันเป็นอารมณ์ทั้งนั้นเลยพี่น้องครับความเป็นจริงคืออะไรนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องศึกษานะครับถัดมาอัลลอฮฺสั่งแล้วบอกว่าวะมาอัมวาลุกุมวะเอาละวะลาเอาละดุกุมบิลลาตีตุกอริบุกุมอินดานาซุลฟาอัลลอฮฺบอกชัดเจนครับว่าไม่มีไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติลูกหลานไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทำให้พวกท่านทั้งหลายจะมาใกล้ชิดเราหรอกไม่มีหมายความว่าไม่ใช่ว่ามีเงินเยอะมีลูกหลานเยอะแล้วจะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายถึงเป็นผู้ที่อัลลอฮฺโปรดปรานถ้ามาดแม้นว่าใช้ผิดที่ผิดทางแล้วละก็พี่น้องครับมันไม่ใช่หมายความว่าอิสลามจะรวยไม่ได้นะมันไม่ใช่ว่าคนที่เป็นมุสลิมจะมีพลพรรคหรือมีคนที่ติดตามมากไม่ได้นะไม่ใช่แต่กำลังจะบอกว่าถ้าปฏิเสธอัลลอฮฺแล้วคิดว่าทรัพย์สมบัติลูกหลานบุคคลอำนาจนะฮะจะได้ทำให้เขานั้นเป็นคนที่อัลลอฮฺโปรดปรานนะที่ฉันมีเยอะเพราะอัลลอฮฺโปรดปรานที่ฉันมีอำนาจเพราะอัลลอฮฺโปรดปรานฉันเป็นคนที่ที่รักของอัลลอฮฺอย่างที่บรรดายะฮูดีเข้าใจและได้กล่าวว่าอานานะฮ์นูอับนาอุลลอฮ์เราคือลูกหลานของอัลลอฮ์นะนี่คือความเข้าใจผิดนะครับอิลลาคนที่จะใกล้ชิดอัลลอฮ์และเป็นที่โปรดปรานของอัลลอฮ์ซุลาคือใครครับมันอามะนะคนที่ศรัทธาไม่ได้บอกจะจนหรือรวยมีลูกหลานเยอะหรือน้อยเปล่าอัลลอฮ์ตั้งตรงนี้ว่าคนที่จะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์เป็นผู้ที่เป็นที่รักของอัลลอฮ์เป็นผู้ที่พระองค์โปรดปรานนั่นก็คืออิลลานอซียะคนที่มันมันน่ะวะอามิลซอลิฮันไม่ใช่แค่ศรัทธาอย่างเดียวแต่ต้องปฏิบัติอามันที่ดีงามด้วยตรงนี้พี่น้องครับว่าอามันที่ดีงามคืออามันหรือการงานที่สอดคล้องกับอะไรคำสั่งใช้แบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะดังนั้นอิลลามันอามะนะวะอามิลซอลฟะอูลัยกะลุมญะซาอุลดิฟถ้าเขาทำอย่างนี้แล้วเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยคนที่ศรัทธาและปฏิบัติอามันที่ดีกับสังเกตนะในกุรอานใช้คำว่าวะอามิลุซอลิฮาตวะอามิลุซอลิฮันเนี่ยก็คือทั้งหมดเลยการงานอะไรที่เป็นหลักการอิสลามทั้งอิบาดะห์ทั้งมุอามะละนะก็คือทำอิบาดะห์แล้วก็การอยู่ร่วมสังคมการใช้ชีวิตในดุนยานี่แหละครับทำในสิ่งที่มันสอดคล้องกับอัลอิสลามคนเหล่านี้อัลลอฮ์บอกยืนยันว่าละหุมสำหรับพวกเขาทั้งหลายจะได้รับรางวัลทวีคูณนะอายะก่อนหน้านี้บอกพวกเขาจะถูกลงโทษตามที่พวกเขาทั้งหลายทำแต่ถ้าทำดีล่ะครับจะได้ผลบุญทวีคูณเท่าไหร่1เท่าเหรอ2เท่าเหรอป่ะ70 700นะทวีคูณแบบพูดง่ายว่าไม่ต้องมีจำนวนที่บอกไว้เนี่ยก็เป็นจำนวนที่ให้เรานั้นได้เขาเรียกคำนวณและมองเห็นแต่จริงๆด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นแทบเขาเรียกว่าแค่คูณ2คูณ1ก็คูณ1ก็1เท่าก็แค่โอ้โหดีใจขนาดนั้นแต่นี่70เท่าทวีคูณภาคผลบุญสำหรับคนที่อามะนูวะอามิลุศอลิฮาตคนที่ศรัทธาบรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายและปฏิบัติคุณงามความดีทั้งหลายนี่นะครับนะอัลลอฮ์บอกว่าบิมาอามิลูนะทวีคูณในอามันที่เขาทำเนี่ยทำนิดเดียวแต่ผลบุญมหาศาลนะไม่ได้บอกให้ทำนิดเดียวนะหมายถึงว่านมาดนะพี่น้องครับนมาดใช้เวลาเท่าไหร่ใน24ชั่วโมงใช้เวลาเท่าไหร่เวลาละ5นาที5เวลา25นาทีเองถูกไหมฮะสั้นๆบิมาอามิลูวะฮุมฟิลกุรฟาติอามินูนอัลลอฮ์บอกว่าพวกเขาทั้งหลายจะอยู่ในพื้นที่อยู่ในห้องที่ปลอดภัยนะครับอยู่ในห้องที่มีความผาสุกนั่นคือสวงสวรรค์เห็นไหมฮะ
นี่คือเปรียบเทียบกันระหว่างหรือให้เราเห็นว่าถ้ายังดื้อด้านยังปฏิเสธยังตะกบดยังหยิ่งยโสในสิ่งที่ได้รับเล็กๆน้อยๆในดุนยานี่นะครับแต่มันเป็นอะไรที่เรามองเห็นเราคิดว่ามันเยอะเราคิดว่ามันมหาศาลเราคิดว่ามันคืออำนาจนะอัลลอฮ์บอกเลยครับว่าไม่นะสิ่งที่เราทำก็คือคนที่ศรัทธาคนที่ปฏิบัติอามัลที่ดีงามพวกเขาทั้งหลายจะได้ทวีคูณของภาคผลบุญและจะได้อยู่ในพื้นที่พำนักอย่างผาสุกอย่างปลอดภัยนั่นก็คือสูงส่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเอาละครับพี่น้องเวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุฮัมมัดอาลีนัดดวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน